ตอนที่ 4 สายไม่ได้รับเชิญเปิดเรื่องมาที่เนเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงการตัดสินใจสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนก็เหมือนเด็กทั่วๆไปคนหนึ่งที่มีความฝันอยากเรียนในคณะที่ตัวเองชื่นชอบแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาหวังสักเท่าไหร่เพราะเนอยู่กับแม่แค่2คนเนื่องจากพ่อได้จากไปตั้งแต่เขายังเล็กด้วยความที่แม่เลี้ยงเนมาคนเดียวจึงทำให้แม่คาดหวังและอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีแม่เลยเปิดร้านขายยาเพื่อหวังให้เนสอบเข้าเภสัชและมาสานต่อกิจการของที่บ้านเมื่อความคิดเห็นไม่ลงรอยกันก็มีปากเสียงกันเกิดขึ้นเด็กหนุ่มวัยรุ่นใจร้อนอย่างเนมีหรือที่เขาจะทนไหวเนได้หลุดปากพูดประโยคที่ไม่ควรพูดออกไปบอกตรงเธอเนอยู่กับพ่อเนอาจจะมีความสุขกว่านี้ก็ได้จากนั้นเนก็ออกจากบ้านและทิ้งให้แม่เสียใจอยู่คนเดียวในเย็นวันนั้นเนโทรกลับไปหาแม่ของเขาและพูดด้วยน้ำเสียงที่เศร้าและเบาว่าเนอาจจะไม่ได้กลับไปหาแม่แล้วนะแม่ของเนตกใจและร้องไห้หนักมากแม่ยอมทุกอย่างแล้วกลับมาคุยกันดีๆที่บ้านนะเนเห็นว่าแม่ยอมทำตามที่เขาบอกเนจึงบอกแม่ไปว่าเขาอยากมีสมาธิก่อนสอบอีกสักพักจะกลับไปนะแม่หลังจากที่วางสายจากแม่เนก็ยิ้มชอบใจเพราะมันคือแผนที่เขาวางเอาไว้เพื่อหลอกแม่ว่าจะฆ่าตัวตายและยอมทำตามเขาทุกอย่างกลางดึกคืนนั้นเนและเพื่อนๆก็หากิจกรรมเล่นแก้เบื่อเพราะติวหนังสือกันมาทั้งวันแล้วพวกเขาใช้โทรศัพท์บ้านสุ่มเบอร์และโทรไปแกล้งคนอย่างสนุกสนานและเมื่อถึงตาของเนเขาสุ่มไปเจอกับอาม่าคนหนึ่งซึ่งดูอายุมากแล้วอาม่ารับโทรศัพท์และถามกลับมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่านั้นใช่อเบนหรือเปล่าเมื่อไรหรือจะกลับบ้านอาม่ารอนานแล้วนะเนจึงแกล้งปลอมเป็นเบนและตอบกับอาม่าไปว่าเบนไม่ได้กลับแล้วนะม่าจากนั้นเสียงของอาม่าก็เงียบไปเนจึงตัดสินใจวางสายเพื่อนๆพากันหัวเราะชอบใจใหญ่และพูดเล่นๆกันว่าหรืออาม่าแกจะซี้แง่แกไปแล้วนะที่อาเบนไม่ยอมกลับบ้านจากนั้นพวกเขาก็ผลัดกันโทรไปแกล้งคนอื่นๆอีกเรื่อยๆเช้าวันต่อมาในขณะที่เนกำลังหลับอยู่เสียงโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้นอีกครั้งเนรับโทรศัพท์และก็ต้องตกใจเพราะนั่นคือแม่ของเขาที่โทรมาเนถามแม่ไปว่ามีเบอร์นี้ได้ยังไงแม่ตอบเนกลับมาว่าจะไม่ให้มีได้ยังไงก็เมื่อกี้แกเป็นคนโทรมาหาฉันร้องไห้ถามอะไรก็ไม่ตอบเนบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนโทรไปเขาเพิ่งจะตื่นตอนที่แม่โทรมานี่เองเนจึงคิดว่าดิวโทรไปแกล้งแม่ของเขาหรือเปล่าแต่ดิวก็ปฏิเสธและบอกว่าเขาก็เพิ่งตื่นมาพร้อมเนนี่แหละเบอร์แม่เนเขายังไม่มีเลยเนได้แต่ครุ่นคิดว่าใครกันแน่ที่เป็นคนโทรไปแล้วแม่เอาเบอร์ห้องนี้มาจากไหนในวันนั้นดิวเก็บข้าวของเพราะจะกลับบ้านดิวเห็นว่าเนจะอยู่ต่อเลยทิ้งกุญแจห้องไว้ให้เพื่อนเนบอกกับดิวว่าเขาลงไปถามที่นิติว่าเบอร์ห้องนี้หมายเลขอะไรเมื่อเนรู้คำตอบก็ถึงกับงงเพราะเบอร์ของห้องมันเป็นเบอร์ต่อตรงขนาดคนที่อยู่หอเดียวกันยังไม่รู้เลยว่าเบอร์ห้องนี้เบอร์อะไรเนจึงสงสัยว่าแม่เขาเอาเบอร์มาจากไหนดิวได้แต่บอกเนว่าอย่าคิดมากเลยอีก2วันก็จะสอบแล้วเอาเวลามาตั้งใจอ่านหนังสือดีกว่าหลังจากที่ดิวออกไปก็มีคนโทรเข้ามาที่เบอร์ห้องเนเห็นว่าเพื่อนเพิ่งจะเดินออกไปได้ไม่นานก็เลยเปิดประตูตะโกนเรียกเพื่อนให้กลับมารับโทรศัพท์ก่อนแต่ดิวก็ไม่ได้สนใจและบอกให้เนรับโทรศัพท์แทนไปเลยแต่เมื่อเนรับโทรศัพท์กลับได้ยินเสียงสัญญาณดังต่อเนื่องเขาจึงวางสายไปพอวางปุ๊บโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาทันทีอย่างน่าประหลาดเนเริ่มรู้สึกรำคาญเขาจึงดึงสายที่ต่อกับโทรศัพท์ออกกลางดึกคืนนั้นแม่ของเนโทรมาโวยวายหาว่าเนโทรไปแกล้งโทรไปก็ไม่ยอมพูดเอาแต่ร้องไห้แม่เริ่มไม่สนุกกับการกระทำของเนปฏิเสธว่าเขาไม่ได้โทรไปจริงๆในขณะที่เนกำลังบอกแม่ว่าเขาจะโทรไปได้ยังไงในเมื่อเขาถอดสายโทรศัพท์ออกแล้วแต่เมื่อเนหันกลับไปมองข้างเตียงกลับเห็นว่าโทรศัพท์ยังคงเสียบสายอยู่นั่นทำให้เนตกใจเป็นอย่างมากในหัวเขาได้แต่คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือมีคนแอบเข้ามาในห้องตอนที่เขาหลับเนจึงตัดสินใจตั้งกล้องถ่ายตัวเองตอนหลับและส่งให้ดิวช่วยเช็คว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าดิวถึงกับงงและพูดออกมาว่ากูว่าไม่มีอะไรที่ผิดปกติหรอกมึงนั่นแหละที่ผิดปกติคนปกติที่ไหนเขาส่งวิดีโอตัวเองนอนให้เพื่อนดูวะหลังจากคุยกับเพื่อนเสร็จโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้นอีกครั้งเนเดินไปรับโทรศัพท์ก็ได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนกลับมา และในขณะที่เนกำลังจะวางสายสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นว่าปลั๊กของโทรศัพท์ไม่ได้เสียบเอาไว้นั่นทำให้เนถึงกับช็อกแล้วโทรศัพท์มันดังได้ยังไงวะจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะของใครคนหนึ่งดังออกมาจากโทรศัพท์นั่นทำให้เนตกใจเป็นอย่างมากเนจึงโทรบอกเพื่อนให้มาหาที่ห้องและพวกเขาก็พยายามนึกเบอร์ที่โทรไปแกล้งอาม่าในวันนั้นเพื่อนของเนนั่งอยู่ที่นี่มาเป็นชั่วโมงแล้วและก็ไม่มีวี่แววว่าจะหาเจอเพื่อนของเนเริ่มไม่เข้าใจว่าเนจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเพราะพรุ่งนี้ก็ใกล้จะสอบแล้วพวกเขาไม่มีเวลามานั่งทำเรื่องไร้สาระทั้งสองจึงขอตัวกลับบ้านไปดิวที่วิดีโอคอลอยู่ด้วยในตอนนั้นก็พูดขึ้นมาว่ามันเกี่ยวกับเรื่องคืนนั้นหรอวะพวกเราก็ไม่มีใครเจออะไรเลยนะดิวบอกให้เนเลิกคิดมากแล้วเอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่าเนไม่พอใจที่เพื่อนๆไม่เข้าใจเขาก็เลยพูดสวนกลับไปว่ากูอยากให้พวกมึงเจอแบบกูบ้างแล้วเขาก็กดวางสายไปเนตัดสินใจกลับมาที่บ้านเพราะพูดไปก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้แต่เมื่อเนเดินเข้ามาในบ้านแม่ก็โทรเข้ามาหาและบอกให้เนขึ้นไปที่ดาดฟ้าของบ้านเนเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่กลับไม่เจอใครเลยสักพักประตูก็ปิดเองและถูกล็อกเอาไว้จากด้านในเนคิดว่าแม่เป็นคนขังเขาเอาไว้เขาตะโกนเรียกแม่ให้เปิดแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาเนนั่งรออยู่บนดาดฟ้าสักพักและเขาก็เริ่มทนไม่ไหวเนจึงหาทางที่จะปีนลงไปยังระเบียงชั้นล่างแต่ในขณะนั้นแม่ก็เปิดประตูออกมาพอดีเนเดินเข้าไปต่อว่าแม่ที่ขังเขาไว้บนดาดฟ้าแม่ปฏิเสธและบอกว่าฉันไม่ได้โทรหาแกฉันเพิ่งกลับมาถึงบ้านฉันโทรหาแกเคยรับสายฉันที่ไหนเนจึงเดินลงมาเช็คโทรศัพท์เพื่อเปิดหลักฐานการโทรเข้าออกให้แม่ดูแต่กลับไม่มีเบอร์ของแม่เลยแม่จึงถามเนกลับไปว่าแกขึ้นไปทำอะไรบนดาดฟ้าเนจึงยืนยันกับแม่ไปว่าแม่โทรเรียกเนขึ้นไปบนดาดฟ้าจริงๆนะเบอร์ก็เป็นเบอร์แม่เสียงก็เป็นเสียงของแม่แต่เมื่อกี้ฉันเห็นแกกำลังจะกระโดดลงไปข้างล่างเนจึงรีบแก้ตัวว่าเขาไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายวันก่อนที่โทรไปก็แค่แกล้งแม่เล่นเฉยๆแม่เลิกฟุ้งซ่านสักทีเถอะถ้าเนไม่ทำแบบนั้นแม่จะยอมฟังเนหรือเปล่าแม่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับน้ำตาคลอแกทำแบบนี้ไปทำไมแกรู้ไหมฉันไม่ได้นอนมากี่คืนฉันจะต้องทำยังไงแกถึงจะเข้าใจฉันบ้างกลางดึกคืนนั้นเนนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องแต่ในหัวก็เอาแต่คิดเรื่องนั้นจนไม่มีสมาธิแต่แล้วจู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ของแม่ที่โทรเข้ามาเนรับสายแต่ไม่พูดอะไรสักพักตู้เสื้อผ้าของเขาก็เปิดออกและเสียงมันก็สะท้อนเข้ามาในโทรศัพท์เขาได้ยินเสียงเดินของใครบางคนเดินเข้ามาไกลขึ้นเรื่อยๆพัดลมที่เปิดขึ้นมาเองจนสุดท้ายกีตาร์ที่ดังขึ้นมาเหมือนมีคนกำลังดีดมันเนตัดสินใจวิ่งออกมาจากห้องลงมาชั้นล่างเพื่อมาหาแม่ในขณะที่กำลังเคาะประตูเรียกแม่อยู่นั้นก็มีเสียงฝีเท้าคล้ายกับว่ามีคนเดินตามลงมาเมื่อแม่เปิดประตูเนก็รีบเข้ามาในห้องอย่างรวดเร็วและบอกกับแม่ว่านอนด้วยนะแม่ในตอนนั้นโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้นแม่เดินไปรับโทรศัพท์แต่ก็เป็นเสียงของตัวเองสะท้อนกลับมาเนรีบเข้ามาขวางเอาไว้และวางสายทันทีต่อมาในขณะที่กำลังนอนหลับเนก็ถามแม่ขึ้นมาว่าถ้าเนฆ่าตัวตายจริงๆแม่จะรู้สึกผิดบ้างไหมแม่ตอบเนกลับไปว่าที่ฉันทำไปก็เพราะฉันรักแกฉันขอโทษสักพักก็มีเสียงคนกดชักโครกดังมาจากห้องน้ำแม่สงสัยจึงลุกขึ้นมาดูก็เห็นว่าเป็นเนที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องน้ำแต่ที่ช็อกไปกว่านั้นก็คือเสียงของเนดังออกมาจากโทรศัพท์แล้วถ้าเนตายจริงๆแม่จะทำยังไงต่อเนเดินไปหยิบโทรศัพท์และถามปลายสายกลับไปว่าคุณต้องการอะไรปลายสายตอบเนกลับมาว่าลองเดาดูสิจากนั้นสายก็ตัดไปตอนนี้แม่กับเนเข้าใจแล้วว่ามีคนโทรมาแกล้งเช้าวันต่อมาเป็นวันที่เนต้องไปสอบโอเน็ตแม่กับเนตกลงกันเอาไว้ว่าห้ามใครเปิดโทรศัพท์ด้วยเด็ดขาดจนกว่าเนจะสอบเสร็จในระหว่างที่กำลังสอบก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอาจารย์คุมสอบจึงถามว่าใครที่ลืมปิดโทรศัพท์ดิวจึงยกมือและลุกขึ้นเพราะคิดว่าตัวเองน่าจะลืมปิดแต่เมื่อออกไปดูก็พบว่ามันเป็นโทรศัพท์ของเนเมื่อสอบช่วงเช้าเสร็จดิวก็บอกกับเนว่าแม่ของเขาโทรมาจะไม่โทรกลับเลยเหรอดิวจึงรีบวิ่งลงมาหาแม่แต่ยามบอกว่าแม่ของเนเพิ่งขับรถออกไปไม่นาน เนพยายามโทรหาแม่แต่ก็ติดต่อไม่ได้ในขณะที่เนกำลังจะเข้าห้องสอบอีกครั้งแม่ของเนก็โทรมาจริงๆเพราะยามบอกว่ามีเด็กผู้ชายมาตามหาตอนนี้เนเริ่มสับสนและไม่รู้ว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์แม่จริงๆกันแน่เขาเลยตัดสินใจวางสายและปิดเครื่องเข้าไปในห้องสอบทันทีในตอนนั้นเบอร์ของเนก็โทรกลับมาหาแม่แม่จึงหยิบตารางสอบของเนขึ้นมาดูปรากฏว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่เนกำลังสอบอยู่เธอจึงรู้ว่านั่นไม่ใช่ลูกของเธอที่โทรมาอย่างแน่นอนแต่แล้วจู่ๆยามก็มาเคาะกระจกรถและบอกกับแม่ว่าเนมีเรื่องด่วนจะคุยด้วยจริงๆภาพตัดกลับมาที่ห้องสอบเนเป็นห่วงแม่เป็นอย่างมากเขาจึงรีบกาข้อสอบไปมั่วๆเพื่อรีบออกมาหาแม่แต่เมื่อออกมาแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่รถซะแล้วไกลๆกันนั้นมีคนมุงดูอุบัติเหตุเต็มไปหมดเนได้แต่ภาวนาไม่ให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับแม่ของเขาในขณะนั้นเองแม่ของเนก็โทรมาจริงๆแม่เห็นเนกำลังยืนอยู่ในกลุ่มคนเธอตะโกนเรียกเนจากฝั่งตรงข้ามของถนนและกำลังจะเดินข้ามมาหาลูกพร้อมกับชูขวดยาอะไรสักอย่างและถามเนว่าแกหายปวดแล้วเหรอเนทำหน้างงๆแม่จึงรู้ได้ทันทีว่าเนไม่ได้โทรมาหาเธอจริงๆในขณะที่ยืนอึ้งอยู่นั้นก็มีรถพุ่งเข้ามาชนเธอเข้าอย่างจังภาพตัดกลับมาที่โรงพยาบาลเนร้องไห้เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ของแม่ที่โทรเข้ามาและบอกกับเนว่าแม่คงไม่ได้กลับไปหาเนแล้วนะดูแลตัวเองดีๆนะลูกประโยคนี้ทำให้เนถึงกับร้องไห้ออกมาอย่างหนักเพราะมันเหมือนกับที่เขาโทรไปแกล้งแม่ในวันนั้นเนได้แต่ร้องไห้ผมไม่เอาแล้วผมขอโทษแม่ไม่เป็นอะไรนะเสียงปลายสายตอบเนกลับมาว่าไหนเนบอกว่าไม่อยากอยู่กับแม่ไงเสียดายเป็นแม่ที่ได้ไปอยู่กับพ่อแทนเนที่รู้อยู่แล้วว่านั่นไม่ใช่แม่ของเขาอย่างแน่นอนเขาได้แต่โมโหจึงตะโกนด่าด้วยความหยาบคายกูเองที่ผิดกูเป็นลูกไม่ดีทำไมไม่มาลงที่กูไปลงที่แม่กูทำไมปลายสายจึงตอบเนกลับมาว่าเนพูดดีๆกับแม่หน่อยสิแล้วสายก็ตัดไปจากนั้นเนก็สติแตกโวยวายลั่นโรงพยาบาลจนคุณหมอและพยาบาลทุกคนเข้ามาจับตัวเอาไว้ในตอนนั้นคุณหมอบอกกับเนว่าแม่ของเขาปลอดภัยแล้วนั่นจึงทำให้เนยิ้มออกมาทั้งน้ำตาหลังจากที่แม่สลบไปถึง2วันเต็มเนบอกกับแม่ว่าเขาไม่ได้ไปสอบแม่กำลังจะต่อว่าเนแต่เนก็พูดขัดขึ้นมาซะก่อนว่าไหนแม่บอกว่าถ้าเนตัดสินใจอะไรแม่จะไม่ห้ามไงถึงไปสอบเนก็คงไม่มีสมาธิสอบอยู่ดีแม่ถามย้ำอีกทีว่าเธอหลับไปถึง2วันเลยเหรอเนถามแม่กลับไปด้วยความสงสัยว่าทำไมหรอและคำตอบที่แม่ตอบมานั้นก็ได้นอนนานที่สุดตั้งแต่แกเกิดมาไงมันคือประโยคที่เต็มไปด้วยความทรงจำต่างๆความสุขความทุกข์ความอดทนและความพยายามของคนเป็นแม่ที่พยายามเลี้ยงลูกของเธอให้เติบโตมาอย่างดีที่สุดเท่าที่คนเป็นแม่คนหนึ่งจะทำได้ต่อมาดิวโทรมาหาเนเพื่อบอกว่าบินค่าโทรศัพท์ที่ห้องส่งมาแล้วและบอกเบอร์ที่โทรไปแกล้งในวันนั้นเนได้เบอร์มาจากดิวก็โทรไปยังเบอร์นั้นทันทีเมื่อปลายทางรับสายเนจึงถามหาคนที่ชื่อเบนและเบนก็กำลังพูดอยู่กับเนจึงเอ่ยถามเบนว่าอาม่าของเขาสบายดีไหมและคำตอบที่ได้ก็คืออาม่าของเบนยังสบายดีนั่นทำให้เนดีใจมากเนพูดขอโทษเบนและตัดสายไปโดยที่เขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้ำแค่ได้ขอโทษเนก็รู้สึกโล่งใจแล้วแต่สิ่งที่เขายังคงคาใจอยู่ก็คือใครกันแน่ที่โทรมาแกล้งเขากับแม่สำหรับใครที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจนะคะมีบางอย่างต้องการจะสั่งสอนเนเพื่อให้ปรับความเข้าใจกับแม่มากขึ้นซึ่งตอนแรกทุกคนก็คงคิดว่าเป็นผีอาม่าที่โทรมาหลอกเนแต่เมื่อหนังเฉลยตอนท้ายเรื่องว่าอาม่ายังสบายดีและถ้าเราลองสังเกตดูดีๆแล้วล่ะก็ถ้าให้เดาก็คงจะเป็นพ่อของเนเองนั่นแหละเพราะหนังได้เกินเรื่องของพ่อเนมาตั้งแต่ต้นเรื่องอีกอย่างแม่ของเนจะใช้สรรพนามพูดแทนตัวเองกับเนว่าฉันกับแกซะส่วนใหญ่แต่ประโยคสุดท้ายที่ได้ยินจากโทรศัพท์นั้นคือเสียงของแม่ที่พูดกับเนว่าเนพูดดีๆกับแม่หน่อยสิรวมไปถึงตอนที่บอกว่าไหนเนบอกว่าไม่อยากอยู่กับแม่ไงเสียดายเป็นแม่ที่ได้ไปอยู่กับพ่อแทนซึ่งประโยคนี้ก็พอจะเดาได้ว่าเป็นพ่อของเนอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นหนังก็ไม่ได้เฉลยว่าเป็นใครกันแน่ และให้คนดูจินตนาการกันต่อเอาเองเพื่อนๆคิดว่าสายที่ไม่ได้รับเชิญนั้นเป็นใครกันแน่คะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอน EP ที่4ตอนสายไม่ได้รับเชิญถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า